ัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กันที่ชายหาดจอมเทียนนะคะตอนนี้เขามีสตรีทฟู้ดแล้วก็คนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศนะแบบคนเยอะมากวันนี้เต็มชายหาดเลยตอนนี้เราอยู่ที่สตรีทฟู้ดชายหาดจอมเทียนนะคะดูบรรยากาศวันเสาร์แบบคนเยอะมากแล้วก็ที่ตรงนี้คนก็จะมานั่งแบบจะเป็นเอาเสื่อมาเองหรือว่าเก้าอี้ก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเดินดูกันนะมีอะไรขายน่ากินมากวันนี้คนเที่ยวกันเยอะแล้วนะของวันนี้อาจจะไม่ได้ซูมของกินให้ดูมากเท่าไหร่เพราะว่าแบบคนเดินเยอะนี่ยิ่งมาก็แบบคนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะมีเพื่อนๆถามว่าที่ตลาดนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงอะคะก็จะเปิดประมาณตั้งแต่ 4-5 โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะก็จะมีขายอาหารเยอะมากเมื่อก่อนคนไม่เยอะเท่านี้นะวันนี้คนเยอะสำหรับโต๊ะที่เขานั่งนี้ถ้าเพื่อนๆ มากินเป็นหมูกระทะก็จะนั่งฟรีนะคะแต่ว่าถ้ามาแล้วไม่ได้กินอะไรเขาก็จะมีค่านั่งแล้วทีนี้มันก็มองเงินน้องเสียค่าเช่าเสือนะคะเต็มแล้วสิของน่ากินเยอะเลยพิกัดของสตรีทฟู้ดชายหาดจอมเทียนก็จะอยู่ตรง อยู่มาเลยร้านปูเป็นนะคะใครที่เคยมาชายหาดจอมเทียนก็น่าจะรู้นะคะร้านปูเป็นอยู่เกือบสุดทางชายหาดจอมเทียนเลยค่ะใครอยากแบบกินของที่ยังมีเยอะๆอยู่ก็ให้มาช่วงแบบเร็วๆนะคะตอนนี้ที่ทางมาชายหาดแบบรถติดมากเลยเมื่อวานขับมาบ้านอยู่พัทยานะคะแต่ว่า2ชั่วโมงก็ไม่ถึงชายหาดจอมเทียนวันนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนกันแบบขับมอเตอร์ไซค์มานะคะเที่ยวกันเยอะนะวันนี้จะเป็นแบบเน้นถ่ายภาพบรรยากาศนะคะของชายหาดจอมเทียนวันนี้เพราะว่าของกินเนี่ยวันนี้เข้าไม่ถึงเลยคนเยอะทุกร้านหมึกช็อตเห็นคนลงมากตอนนี้ร้านค้าก็จะมีแบบเต็มเกือบไปถึงร้านปูเป็นเลยนะคะร้านเยอะมากอ
ที่จะมาเที่ยวก็แนะนำนะคะว่ามาเร็วๆกันหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้กว่าจะมาถึงแบบรถติดมากเยอะเลือกไม่ถูกนะคะนี่จะเป็นร้านอาหารข้างหลังก็มีโรงแรมด้วยนะคะชิลมากเลยค่ะนี่ติดไฟจะไม่ได้แบบส่งเน้นอาหารมากสักเท่าไหร่นะคะจะเป็นการถ่ายบรรยากาศแบบของที่นี่ให้ดูค่ะว่าตอนนี้คนมาเที่ยวพัทยาเยอะแล้วนี่นักท่องเที่ยวที่เห็นส่วนใหญ่นี่เกือบจะ 100% นะคะก็จะเป็นแบบคนไทยมาเที่ยวกันแล้วค่ะส่งอาหารด้านบนให้ดูบ้างมีข้าวไข่เจียวมีพวกแบบรถฟู้ดทรัคมาจอดก็เยอะเลยค่ะร้านเก๋ๆน่ารักทั้งนั้นเลยYeah.
ีร้านขายแบบหมึกช็อตซาชิมินี่เยอะมากหมึกสด